พบกับผมมาสเตอร์ G2PS อีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมานำเสนอแอปใหม่ที่มีชื่อว่าแอป Lucky Time อันดับแรกของแอปใหม่นั่นก็คือเราต้องมาใส่รหัสแนะนำเพื่อนกันก่อนนะครับใส่รหัสแนะนำก่อนเพื่อการเงินทุกอย่างจะได้มองเห็นนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าใครที่ใส่รหัสแล้วรหัสของผมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้01SKDW ส่วนตรงที่ใส่รหัสจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยใส่รหัสจะมีช่องว่างเล็กๆอยู่ใต้จำนวนเงินเกมเพย์ก็จะสาธิตให้ดูนะครับเกมเพย์ก็จะมีหลายรูปแบบรวมเกมทุกอย่างของ Lucky Fishing ไม่ว่าจะเป็นแบบขูดหรือแบบสล็อตแบบปลามีดแบบวงล้อสปินแบบเลียงเพชรก็มีครับ Lucky Diamond หรือแบบ Lucky Fishทุกอย่างที่เคยเป็นแอปของ Lucky นั้นก็จะมารวมหมดเลยที่เราเคยเล่นเกมนอกของ Lucky แอปนี้แอปเดียวคือผสมหมดเลยครับตอนขั้นต่ำอยู่จะอยู่ให้มาติ๊กตรงนี้เลยฮะติ๊กตรงจำนวนเงินของเราเลยทองที่จะไปแลกเป็นเงินนะครับตอนขั้นต่ำอยู่ที่120 บาทนะครับฐานขั้นต่ำอยู่ที่120 บาทเท่านั้นก็ไปลองกันได้ครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูสักเกมครับสำหรับการรวมเนี่ยจะไม่ยากเลยพอเอามารวมในตรงนี้ก็จะกลายเป็นนึกถึงเกมที่แบบว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์ถ้าใครนึกถึงยุค90นะก็จะรู้ก็จะประมาณนี้ Lucky Fishing ส่วน Lucky Hero ก็จะเป็นทำนองว่ายิงตัวที่อยู่ข้างบนนะครับเพื่อเอาเพชรมาอัปเกรดแล้วก็เอาทองไปแลกเป็นเงินจริงก็ทำนองนี้ฮะส่วนเกมอื่นๆก็ไปลองเล่นกันได้ครับเพราะว่าคนที่เคยโหลดเกมนอกของ Lucky จะคุ้นเคยอยู่แล้วว่ามันเล่นยังไงนะครับแล้วก็อย่าลืมมาหมุนสปินกันด้วยนะครับสปินนี้มันจะมีเงินรางวัลซ่อนอยู่นะครับ $1 $2,000แล้วก็มีจริง iPhone ด้วยนะครับดูวิดีโอเพื่อหมุนฟรีส่วนคนที่ยังไม่เคยหมุนก็จะหมุนฟรีทุกวันนะครับฟรีทุกวันเลยก็ฝากรหัสกันด้วยนะครับฝากรหัสกันด้วย01SKDW จะแปะไว้ทั้งในคลิปและใต้คลิปทั้งลิงก์โหลดและก็รหัสแนะนำนะครับเชิญเพื่อนตั้งแต่1ถึง2คนขึ้นไปได้3บาทนะครับมาเล่นกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมมาดูวิดีโอตรงนี้นะครับได้ทีละ 5,000 เลยส่วนการเชิญเพื่อนต่อ1คนก็ได้ 1,660 ทองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือจะฝากรหัสเชิญใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแบ่งปันกันชวนเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆเพื่อหารายได้พิเศษกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอัปเดตข่าวสารก่อนใครในช่อง Master Key to Beat วันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นแอปฟรีแอปอะไรมาอัปเดตข่าวสารหรือแอปใหม่มาอีกครั้งนะครับขอตัวลาไปก่อน